ต้องท้าความไปถึงตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่พี่นับนะครับเจ้าของอินเดียบีทเนี่ยเขาได้ไปเรียนศึกษาเขาเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วแล้วก็ชอบทำดนตรีมากชอบทำเพลงโปรดิวซิ่งเพลงมากแล้ววันหนึ่งเขาได้ไปเรียนอยู่ที่นิวยอร์กครับแล้วเขาก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนชื่อว่าดับสปอตแต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้เขาก็เลยอยากจะมีโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกแบบดับสปอตที่เมืองไทยบ้างเขาอยากจะสอนให้คนไทยรู้ว่าจริงๆแล้วการโปรดิวซ์งานเพลงมันไม่ใช่เรื่องยากหรือการเป็นดีเจมันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่การจินตนาการหรือว่าความคิดหรือว่าไอเดียของเรามากกว่าอินเดียบีทเป็นผู้ที่จะสอนวิธีการใช้ให้ครับแต่ว่าส่วนไอเดียนั้นต้องมาจากตัวคุณเองครับแต่เราจะแค่สอนวิธีการใช้ให้แค่นำเข้ามานี่ก็ถือว่านำสิ่งดีๆเข้ามามากมายแล้วนะแล้วยังให้พื้นฐานการประกอบอาชีพกลับไปต่างหากแล้วอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าสนใจใครอยากจะเรียนการเป็นดีเจอยากจะมิกเพลงเป็นอยากจะใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีข้างหลังของดิฉันเนี่ยจะทำยังไงจะไปเรียนได้ที่ไหนบ้างก็อินดีบีทของเรานะครับตั้งอยู่ตรง BTS Arena นะครับผมตรงลงมาจาก BTS Arena ปุ๊บก็จะเจอในเว็บไซต์คัดก็จะถึงเลยครับผมแล้วว่าลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ Google เซิร์ชอินดีบีทแบงคอกไทยแลนด์เดี๋ยวเขาจะขึ้นFacebook แล้วก็เว็บไซต์ของเรามาให้ด้วยครับผมอ๋อติดตามได้ทั้งทาง Facebook อ่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ใน YouTube ก็มีครับใน YouTube ด้วยใน YouTube ด้วยแค่เสิร์ชคำว่า India Beat เท่านั้นเองใครที่สนใจอยากจะฟังเพลงแนวเพลงนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาอยากจะติดตามกลุ่มคนมีความสามารถมากมายขนาดนี้เข้าไปดูได้เลย India Beat นะเสิร์ชหาเจอเลยทันทีเจอได้นะครับก็อยากจะสั่งฝากไว้กับโรงเรียน India Beat ของเรานะฮะสำหรับทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเป็น DJ อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองอยากจะโปรดิวซิ่งงานเพลงทั้งสายอาชีพแล้วก็การทำเพื่องานอดิเรกนะครับพวกเรา India Beat ยินดีซัพพอร์ตนะครับให้ทุกคนได้ถึงฝันที่พวกคุณเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็สำหรับผลงานของตัวลูกศิษย์ของพวกผมจากอินเดียบีที่จะเป็นค่ายเพลงในทุกวันนี้ก็จะมีวาบอยนะฮะมีบอบบอยแล้วก็จะมีเดสเตอร์ที่กำลังจะออกกับค่ายนี้คือเลสเตอร์เฟสครับเป็นค่ายอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้นะครับก็กำลังจะออกแล้วก็ส่วนตัวของผมกับคุณนับอินเดียบีก็จะมีทำงานเบื้องหลังแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลออกมาเร็วๆวันนี้ครับผม